ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับน้องซันบอยในซีรีส์ของ Modpack ที่มีชื่อว่า Sky Factory 4 เฮ้ เย้ ตอนที่ 29 นะครับก็ตอนเลขคู่ไปดูที่ช่องของน้องซันได้นะครับ28แล้วก็30ก็ไปดูที่ช่องน้องซันนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับครับผมซันเมื่อคราวก่อนเรายุ่งๆกับไอตัวนี้ใช่ไหมทำพลาสติกพลาสติกพี่เห็นปัญหาละมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากคือมันใช้น้ำแบบไม่บรรยังสุดมันใช้น้ำ1ถังต่อการทำไอ้ไดมันใช้น้ำ1 ถังอ่ะ1 ถังเลยเว้ยเพราะงั้นคือแบบตักมา1ทีปุ๊บโปรเซสครั้งเดียวได้ไทนี่รับเบอร์ออกมาอันเดียวแบบเกินไปที่รู้สึกว่าเราจะมานั่งตักอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้พี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรบางอย่างลองเซิร์ชดูคำว่าปั๊มอ่ะปั๊มมันมีฟลูอิดปั๊มของ Industrial for Go อ่ะคิดว่าน่าใช้ตัวนี้ในการทำได้นะถังลาวา1ถังน้ำ1เรามีลาวาเอามีนี่หว่าเราเหลือเฟือของเยอะเกินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการทำงานใช่ไหมก็คือถ้าไม่มีอะไรลาวาชีวิตก็ประโยชน์เราก็คงไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วนั่นแหละครับทำปั๊มไปกันฝึกปั๊มอ๋อมันต้องใช้พลาสติกด้วยแล้วก็แมชชีนเคสก็ต้องเอาอันนั้นมาทำพลาสติกก่อนนิดหน่อยหยิบมาให้พี่หน่อยสิครับให้เผาพลาสติกเลยไหมใส่ครับเป็นพลาสติกเลยก็ได้เผาเลยพี่ขอ4 ชิ้นก่อนแล้วทุกคนก็จะแย่งกันใช้โต๊ะคราฟอันนี้มันมีอยู่อันเดียวไงช่วยไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องทำไอ้ตัวไวเลสปะใช่ทำเลยดีกว่าไหมก็ได้นะหรือว่ามันต้องมีเสาอะไรปะใช่มันต้องมีเสาด้วยวายเดสของ Energetic นะวะมันจะต้องมี Wireless Receive มันคือ Wireless Terminal ใช่ไหมมันคือ Wireless Terminal แต่เราใช้เป็น Crafting Wireless ปกติ Wireless Terminal มันคราฟได้ไหม Wireless Terminal หยิบของได้อย่างเดียวคราฟไม่ได้เพราะวะใช่ไหมไม่แน่ใจมันน่าจะเหมือนจริงๆเลยมาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องลองอันนี้ก็พี่จะทำเลยเหรอก็จะลองทำดูมาก่อน1 อันเดี๋ยวกันพลาสติกพร้อมแล้ว4 อันพลาสติกเข้าไปในระบบแล้วนะครับขอบคุณครับโอเคเราหันกลับมาทำพลาสติกก่อนแบบหนึ่งกลับมาทำพลาสติก4 อันอยู่ในระบบป้าบเขาให้อ้าวถังน้ำฉันหายไปไหนนี่ปะโอเคได้แล้วขูดปั๊มรู้สึกว่าตัว ME System มันจะพังหน่อยยังไงก็ไม่รู้ทำไมเหรอมันบางทีมันไม่ดึงของอะไรเงี้ยหรอฟูอิดเคเบิลถังน้ำสีน้ำเงินคือตอนนี้กำลังงงมากว่าไอเซิร์ชบล็อกนี่มันโหมดมันเยอะจังเลยใน AE มีแบบซิงจากอันบนซิงอันล่างซิงอันบนมันเยอะมากเลยจนงงไปหมดเลยน่าจะไม่เป็นปัญหามั้งเราพี่ใช้แบบโหมดอัตโนมัติอะคิดว่าน่าจะพอต้องการท่อไหมครับท่อไฟพี่หยิบมาละมีประมาณ60 อันได้ซึ่งไม่รู้มาจากไหนอาจจะมันต้องใช้ท่อเดี๋ยวพี่ขอดูเราก็ได้ว่าไม่รู้ว่ามีมันต้องวางเหนือน้ำนะสิปัญหาต้องวางแบบประมาณลากอย่างนี้เลยนะต้องใช้จริงๆด้วยโอเคแล้วก็ปั๊มน้ำอย่างไรกดเพลย์เหรอ เฮ้ยใช่ใช่กดเพลย์ไม่ใช่มันไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นหินน่ะอะไรอ่ะด้านล่างกลายเป็นหินเฉยพออยู่อ่ะเพลย์กดเพลย์แล้วมันจะดูดน้ำปะเดี๋ยวใช้งานไงเนี่ย When placed above a fluid วางด้านบน fluid Pump will take a fluid at filter ก็ water แล้วแต่มันอยู่ในโหมด pause อะต้องกด play ให้มันเป็นรูป play ไว้น้องอย่าไปกดไม่ใช่ว่าถ้าเป็นรูปพอดคือกำลังเพลย์อยู่เหรอไม่ใช่โปรแกรมดูวิดีโออะไรเงี้ยไม่ใช่เล่นเพลงอะไรเงี้ยดีครับคือสเตตัสมันเพลย์อยู่ดีครับมันไปได้ไหมunextract จะต้องเป็น unextract จะต้องเป็นชนิด extraction cable sorry นั่นแหละครับหยิบให้พี่หน่อยหรือไม่ก็ fluid extraction cable same type work area กราฟให้เป็นเพจ above เฮ้มันมีหนังสือของ Industrial for Go ด้วยนะ All train will be replaced with ถ้าเกิดถูกเดนไปแล้วมันจะกลายเป็น copper stone same type area ถ้าเรากด play ปุ๊บข้างล่างมันก็ไม่เห็นเป็นเพราะมันสโตนอ๋อนั่นสินะนิ่งแหละทำไมมันไม่ดูดล่ะนั่นสินะฮัลโหลไฟฟ้าก็มี Always active show working area ไหน show working area ด้านล่างปะมันน่าจะโชว์ข้างล่างนะแต่ว่าอ๋อนี่ไงพี่เห็นรอยลางๆข้างล่างไว้ที่เป็นกล่องๆนั่นน่ะสิมันเป็น working area ก็แค่จุดนั้นจุดด้วยลวกสวัสดีครับแค่จุดนั้นเจ็ตแพ็คให้เป็นประโยชน์นั่นน่ะสิทำไมเป็นอย่างนั้นนะดูดไหมอ่ะเฮ้ยเกินไปนะทำไมนายไม่ยอมทำงาน Energy Item Output Tank Fluid Container Output Tank Energy Item นายต้องการอะไรจากฉันงงเลยงงสิเจออย่างนี้ก็งงเลยเดี๋ยวก่อนเผอิญว่ามันหลุดออกมาก็เลยต้องทำกลับเข้าไปก่อนโอเคยังไงเนี่ยตอนนี้คืองงมากเลย On Signal Energy Output Tank Storage Energy Payport แล้วลาเทคแค่นี้เราเพียงพอหรือยังลาเทคแค่นี้ไม่พอเราต้องมีวัน300อันได้ Shit 300ของ Tiny บอกได้เลยว่าแย่แล้วแล้วน้ำมันก็ไม่สูบโอ้เป็นบ้าอะไรนี่อ่ะทุบทิ้งทุบทิ้งแล้วก็เดี๋ยววางใหม่อีกทีหนึ่งเฮ้ยเสิร์ชแป๊บไม่ขึ้นเลยจ้ะเอากลายเป็นคอปเปอร์สโตนแกอะไรกลายเป็นคอปเปอร์สโตนไม่เคยเห็นน้ำด้านล่างมันกลายเป็นคอปเปอร์สโตนมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าน้ำถูกเดรนออกไปหมดแล้วมันจะรีเพสด้วยคอปเปอร์สโตนงั้นเราก็ต้องมีเบรกเกอร์อยู่ข้างๆบล็อกเบรกเกอร์ข้างๆแต่มันพอทุบหินออกอย่างเงี้ยมันก็ไม่สูบต่อนะแปลกจังโอเคเราอาจจะเลือกของผิดประเภทก็ได้มีอิเล็กทริกปั๊มอีกตัวหนึ่งแหละจริงเหรอใช้ทำยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยใช้ปั๊มของเรนจ์ปั๊มสิมันน่าจะปั๊มของเรนจ์ปั๊ม Range Pump โอเคแต่ใช้ออฟซิเดียนน่าจะดูใช้ได้เหมือนกันมาน่าสนใจได้เวลาเอาอันนี้ออกไปก่อนแล้วเราก็ลองทำไอตัวปั๊มอันใหม่ก็แต่เรามีออฟซิเดียนหรือไม่ต้องมีนะมี20 กว่าอันลองดูปั๊มของ Range Pump ไม่มีถังน้ำถังลาวาใช่แล้วก็ถังน้ำบักเก็ตเหลือเยอะมากนี่เรายังไม่ได้ทำเทอร์มินอลกันเลยเนี่ย ME เทอร์มินอลเนี่ยเดี๋ยวทางนู้นนี่วะพี่อยากได้แบบรองเท้าที่มันเพิ่มความเร็วในการวิ่งมากเลยถ้ามีจะดีมากปั๊มของ Range Pump อินเทอร์เฟซมันหน้าตาแบบนี้ใช้ไฟฟ้าจ้าก็คือไม่มีอะไรเลย ปั๊มอย่างเดียวปึ๊บจะลองดูนะปั๊มของเลนปั๊มอย่างนี้ปะว้าวไม่เหมือนเอาด้านล่างก็ถูกรีเพสด้วยหินแล้วก็เงียบซึ่งทีนี้พอเราดูดเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อคือ 1,000 มิลลิบักเก็ตเอาพอเทอร์แล้วไงต่อแล้วก็ค้างไปเลยโอเคนี่เรากำลังเล่นอะไรกันอยู่ดิสินะคือที่แรกเรามีอะไรจะทำเยอะแยะมากมายแต่ปัญหาคือพอมาเจออย่างนี้ทำไมรู้สึกเหมือนอันนี้มันเอาไว้ปั๊มลาวาไงไม่รู้ความรู้สึกเพราะว่าแบบเหมือนพอเวลาเราปั๊มลาวาเสร็จปุ๊บมันก็จะแทนด้วยหินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นสินะมันเหมือนไว้ว่าปั๊มลาวามากกว่าแล้วอันไหนมันถึงจะใช้ปั๊มน้ำปกติได้ล่ะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเราไม่รู้และเราได้เรียนรู้ว่าเราไม่รู้ เราไม่รู้และเราได้เรียนรู้ว่าเราไม่รู้เอ๊ะยังไงเนี่ยไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเราจะกลับมาที่การทำตัวTerminal Wireless ของ ME System ว้าวต่อนะจ๊ะคือมันต้องใช้ Fluid Extraction Cable ขาด Fluid Dust จะเซิร์ชตัวนี้ทำไงก็ได้อ่ะโอ้ยอย่าพึ่งสิต้องเอาไอ้ตัวนี้มาบดอย่างนั้นหรือใช่ต้องใช้ตัวฟรีคริสตัลมาบดครัชเชอร์พี่ครับผมเจออะไรแล้วพี่มาดูด่วน What was that thing โอเคพี่ไม่รู้พี่จะดีใจพี่จะเสียใจหรือพี่จะรีแอคชั่นยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนนี้คือแบบน้ำตาแบบมันล้นท่วมออกมาอย่างมิได้ตั้งใจก็แบบโอ้ที่เสียเวลาไปเกือบ10กว่านาทีเพื่อทำสิ่งนี้ทำไม Why พลังแห่ง Google คือแบบ Why แล้วใช้พลังงานด้วยนะดีมากตรงนั้นโอเคครับเรากำลังจะทำตัวทีเด็ดของเราละได้ละ Wireless Receiver แล้วก็ต้องมี Dense Energy Cell โอ้โห Dense ซึ่งต้องใช้ Energy Cell ทั้งหมด9 อัน 8 อัน 8 อันแต่เราไม่มี Fluid Dust เลย Fluid Dust ก็คือ Fluid กับใบบดใช่เรามีเยอะปะมี20 กว่าอันเรามีไม่เยอะแล้วตัวนี้มันทำมาจากอะไรต้องไปครับได้นะไปครับเพิ่มเพื่อเราฟลูอิดเพิ่มนี่พี่ว่าพี่ทำมาเยอะนี่ไงมีเยอะอยู่ คือเราใส่คัตเชอร์เข้าไปสัก30 อันก็ยังเหลืออ๋อเหรอหรือว่ามีแค่20พี่แอบสงสัยอันหนึ่งเว้ยแป๊บนึงนะพี่จะลองกินในไดมอนด์แครอทดูเขาบอกว่ามันอะไรอะ permanent health upgrade กินไม่ได้ กินไม่ได้อ๋อโฮสเอาให้ม้าอ๋อก็คือให้ม้าคนกินไม่ได้มือลืมอ่านทีแรกเห็นอยู่เวทเก้าฉันจะกินของม้าซะแล้วเหรอเนี่ยกินอาหารม้านะไม่ใช่อาหารม้าโอเคเราจะทยอยใส่ตัวนี้เข้าไปรู้สึกเบื่อกับการนั่งคราฟโปรเซสเซอร์มากๆคือถ้าเกิดว่าเราทำได้เยอะๆทำได้เร็วๆจะดีมากมันมีรีโมทหลายอันมากเลยเนี่ยนี่2 3โปรเซสเซอร์คลัชเชอร์แต่ engineering processor นี่เรามีเยอะมากเลยยังไม่ทราบสาเหตุโอเคเพียวเนเธอร์ควอตขาดแคนอ๋อเพียวเนเธอร์ควอตผมมีอยู่30 อัน24อันโอเคครับเอามาขอเพิ่มด้วยใกล้จะสำเร็จแล้วขาดอีก3เดนขาดอีก3 energy cell อ้าวไอตัวนี้ก็ไม่ได้ทำ10 อันหวังว่าจะพอนะพอแฮะเอก็คือพี่เอาที่ครัชใช่ไปแล้วWireless Terminal ชุบว้าวปัญหาคือไปใช้งานยังไงต่อเอาไปลิงก์ก่อนลิงก์กับอะไรลิงก์กับอะไรมันต้องมีตัวส่งสัญญาณปะแบบเป็น Wireless ใช่ Wireless ควรจะเป็นอย่างนั้น Output อะไรอย่างเงี้ยมันมี receiver แล้วมันต้องมีแบบตัวรับตัวส่งนั่นสิมี receiver Wireless Booster จำไม่ได้ด้วยเป็นชื่ออะไรมีหนังสือมั้ยเนี่ยมอดนี้ไม่มีชีวิตหรือว่ามันเป็นบล็อกแหละ Wireless Access Point เปล่าเจอกันพอดีเลยเยอะไปเลยน้องลองคราฟเลยแล้วปัญหาคือไอ้นี่มันชาร์จไฟที่ไหนเนี่ยชาร์จที่เครื่องชาร์จเจอร์ต้องมีอยู่เปล่าเนี่ยชาร์จเจอร์เทียนหนึ่งชาร์จได้หรือไม่ไหนว่าเจอชาร์จเจอร์ทีหนึ่งโอ้โหอู้หูมันดูสุดยอดเลยเป็นไงมั่งครับเราจะต้องการฟลูอิดเพิ่มเพราะว่าเราต้องใช้ เรายังไม่มีไอ้ฟลูอิดดัสโอ้โหพี่รู้สึกได้ว่าไอ้ Wireless Terminal เนี่ยดูดเปลืองไฟเสียเหลือเกินหมายถึงดูดอะไรเหรอมันกินไฟมากเลยโอเคปึ๊บเติมไฟละ Device do not linkนี่กำลังคราฟไอตัวนั้นอยู่ป่ะเย่สำเร็จไหมปึ๊บแปะโป๊ะคลิกขวาที่ตัวนี้เอาเฮ้ยดู Device do not link Access Point ฮะงงฮะมันมีช่องเหมือนให้ใส่อะไรแต่เป็นช่องอัปเกรดเลนส์หรือเปล่าอัปเกรดเรนจ์มีพอยต์ปัญหาคือแล้วต้องทำยังไงอ่ะ เดี๋ยวนะผมขอลองเนี่ยWireless Booster ใช่การ์ดใส่สำหรับWireless Booster นั่นเองเอาอันนี้ไปดูฮึบเรนจ์16 Wireless Access Power Unit อันลิงCharge in the mechanism energy to ต้องลิงก์กับอะไรหรือลิงก์กับ ME ได้ ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันต้องคลิกตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวขอใช้ตัวช่วยApp Flexible Accelerator Dense Energy Cell Quad Light ให้ตายเถอะครับวันนี้ดูเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแต่เราก็เกือบในระหว่างนี้ที่น้องซันกำลังหาข้อมูลนะครับเราต้องใช้ของที่ชื่อว่า ME Security Terminal อะไรโดยของมันเยอะ Security Terminal โอ้โหปลาทิ้งนี่ไหมเนี่ยปลาทิ้งเขาบอกว่าให้ใช้ Security Terminal แล้วก็เอา Wireless Terminal ใส่เข้าไปโอเคครับไม่เป็นไรครับทุกคนเรามีแผน2ครับเรามีสิ่งที่เรียกว่า40 Mac 40 Box เดี๋ยวขอลองเป็น achievement ด้วยมันคืออะไรมันคือบล็อกที่เอาไว้สำหรับไปสร้างพื้นที่ใหม่จากพื้นที่โล่งๆนี่สมมุติว่าพี่อยู่ตรงนี้แล้วพี่คลิกขวาปุ๊บเรียบร้อยเป็นเกาะใหม่หนึ่งเกาะงงๆมันคือบล็อกอะไรมันคือบล็อกที่ลอยกลางอากาศคล้ายๆ Angel Block ในของเก่าๆทุบยังไงทุบได้ทุบแล้วปัญหาคือน่าจะร่วง นี่ไงเหมือน Angel Block อะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนึกว่าเป็นเกาะแบบเกาะใหญ่มากอะไรเงี้ยเปล่าหรอกบล็อกเดียว Building Gadget ไปสร้างต่ออย่างนั้นก็ได้อยู่นะโอเคเมื่อเรา1 achievement ไปแล้วพี่มี1สิ่งที่พี่อยากจะทำและพี่จะพาน้องซันไปหาน้องซันทำอะไรนะทำเค้กพี่พังไป1อัน เดี๋ยวก่อนไดมอนด์หมดแป๊บนึงเราต้องกลับมาทำไอ้อะไรซิตี้เค้กอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าลอสซิตี้หรือเปล่าใช่แล้วอุ๊บมาเดี๋ยวเรากำลังจะทำตัวนี้และเดี๋ยวเราจะไปบู๊กัน2ปึ๊บที่บอกได้เลยว่าน้องซันจะต้องอึ้งทึ่งเสียววัดพี่จะไปทำอะไรเดี๋ยวก็รู้มีไฟบังคับด้วยไปฆ่าวิเทอร์แล้วใช่นายจะต้องไปกับเราผมใช้แค่กรอบเพชรเองนะห้ามลาป่วยด้วยผมใช้แค่กรอบเพชรเองนะนายต้องหาธนูหรือปืนไปกับเราเราต้องทำกล่องด้วยนะเดี๋ยวเฮ้ยเชื่อผมเชื่อพี่อย่าลงไปเชื่อใครสนุกพี่ว่าผมไปหรือผมหลุดออกจากเกมน่าจะเป็นนายเน็ตหลุดหรือเปล่าฮัลโหลแค่หลุดเฉยๆนายก็ยังอยู่ในเกมนะโอเคครับเป็นสิ่งที่พี่ใฝ่ฝันมาสักพักใหญ่แล้วว่าพี่อยากจะทำเอาไปให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็วิเทอร์ใช่ไหมหัววิเทอร์เรามีอยู่แค่12อันไม่เป็นไรรู้สึกว่าเรามีเนเธอร์สตาร์แล้วนะแต่ว่าเราจะฆ่าวิเทอร์อีกทำไมมันเป็น achievement อันหนึ่งเฉยๆซึ่งพี่เองเราทำกล่องกันมาทำกล่องกันกล่องอะไรหรอกล่องกันไม่ให้วิเทอร์ออกอ๋อไม่ต้องเชื่อพี่เอาปืนมาหาปืนไว้พี่ด่วนๆเลยพี่อยากได้ปืนจะดีหรอจริงเชื่อพี่แล้วพี่ก็ได้ Data Model ของวิเทอร์มาแล้วนะครับครับเราจะไปลุยไอ้นั่นกันหาอะไรไปกินด้วยมันมีปืนนี่ไงสไนเปอร์กับเฟสกันใช้เฟสกันพยายามล็อกอินอยู่เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าที่นายยืนอยู่ตรงนี้นี่คือตัวปลอมมันบอกว่า internal exception โอเคงั้นเดี๋ยวแก้ปัญหาทางเทคนิคแป๊บหนึ่งนะครับ ครับซันครับครับนายใช้ปืนนี้เป็นใช่ไหมนี่คือกระสุนของปืนแปะยิงไอ้เจ้าคุณป้านั่นได้ไหมอย่าใจร้ายกับป้าดีขอร้องจะทำร้ายป้าเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตซ่อมหมวกก่อนโอเคซันอาจจะยังไม่เคยรู้ทริคนี้ซึ่งมันจะพังแล้วก็ทิ้งไปสร้างใหม่ดีกว่าอึ๊บอันนี้อึ๊บอ้าวเฮ้ยหมวกหนึ่งอันแล้วก็รองเท้าหนึ่งอันโอเคซันอาจจะยังไม่เคยรู้ทริคนี้ซึ่งพี่ก็ไม่มั่นใจว่าทริคนี้จะสำเร็จไหมแต่เราไปที่ลอสซิตี้เค้กกันหนึ่งสองทำไมเรามาวางเค้กไปตรงนี้มีของกินนะมีโอเคปะลอสซิตี้ฮึบโอ้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโทษทีครับเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยไม่มีอะไรทำไมมันกลางคืนอ่ะเพราะว่าตรงนู้นเป็นกลางคืนอยู่ปะฝั่งโลกก็เป็นกลางคืนอยู่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญว่าจะไปนอนพี่เมื่อกี้พี่พูดแล้วนะว่าช่างมันเถอะไปทำให้มันเป็นกลางวันกันเถอะโอเคฝั่งนี้สว่างแล้วจ้ะโอเคซันอะไรสวยๆงามๆไปประดับเอาไปประดับที่ลอสซิตี้นายกลับมาแล้วเย่ฟังนะบินเราจะบินไปเกาะนู้นกันโดยที่เราจะอยู่กันด้านล่างนิดนึงคือวิทเทอร์บอสเนี่ยโอเคมันบินได้ถูกต้องปะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราขังมันก็จะชนบล็อกแล้วมันก็บล็อกก็จะค่อยๆแตกใช่ไหมทีนี้แต่ด้วยความที่ไม่ให้เกมมันเพื่อไม่ให้เกมมันอะไรนะเพื่อไม่ให้วิทเทอร์มันโกงเกินไปเขาก็เลยใช้วิธีอันนี้ใช้วิธีการที่ว่าวิทเทอร์มันพอชนบล็อกแตก1บล็อกเนี่ย1เลเยอร์เนี่ยมันจะสะดุดเราก็จะใช้จุดเนี้ยสะดุดคือเดี๋ยวนายจะรู้เราก็เลยใช้วิธีนี้ในการที่จะสร้างจุดอ่อนให้กับวิทเทอร์นั่นก็คืออย่างนี้เลยลงมาด้านล่างก่อนครับก็คือลงไปลึกๆลงมาไม่ลึกมากหรอกประมาณเท่านี้เข้ามาเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้โหมดอีซี่เนาะไม่มีวิทเทอร์ไม่มีสเตตัสวิทเทอร์มีนะแต่ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนายลดลงอย่างลดลงเลยเราจะขยายห้องนี้แบบนิดนึงไม่ขยายเยอะมากโอเคขยายสักประมาณ5 คูณ 5 คูณ 5ประมาณนั้นแล้วก็จากทิศทางพี่ว่าพี่จะวิ่งไปทางนี้แล้วเราก็ทำทางนี้เป็นทางตรงทางหนีไฟใช่มันจะใช้เราจะใช้เป็นทางหนีไฟ แล้ววิธีคือแบบ easy what จริงๆมันง่ายมากเป็นสิ่งที่พวกเรา discover กันมานานแล้วพวกเราคือใครฮะชาวไมค์ครับผู้เล่น Survival หรือจริงๆมันก็มีวิธีอื่นอีกที่เราไม่ต้องสู้เองก็คือให้เพื่อนสู้ให้เราเอาไอรอนโกเลมมาสู้อะไรอย่างนี้ก็มีแต่เนื่องจากว่าขี้เกียจแบกไอรอนโกเลมมาก็เลยใช้ตัวเองสู้แล้วกันเนาะอะไรอย่างนี้แต่ก็พอสมควรหรูหรามาเห่ามากโอเคหลักการมีดังนี้นะครับเราจะลองขยายเพิ่มอีกสักนิดนึงเดี๋ยววิทเทอร์มันไม่สปอนอย่างนี้มันไม่สปอนได้เลยหรอ ถ้าเกิดว่ามีน้ำอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพื้นที่คับแคบเกินไปมันจะไม่สปอนเราจะวางตรงนี้ปุ๊บพอวิเทอร์เกิดปุ๊บมันก็จะบึ้มใช่ไหมทีเนี้ยมันจะยิงไม่ค่อยโดนหรอกเราจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยถอยยิงถอยมันจะกระแทก1เลเยอร์แล้วมันจะ1เลเยอร์ปึ๊กแล้วมันก็หยุดแล้วก็กระแทกต่อปึ๊กแล้วมันจะหยุดกระแทกต่อปึ๊กแล้วมันจะหยุดในระหว่างนั้นเราก็ยิงฟรีตุ้มแล้วตอนที่มันมีเกราะป้องกันแล้วเราจะยิงได้ไหมอ๋อมันก็แล้วก็มาจ่อตรงเนี้ยจ่อตรงเนี้ยด้านหน้าตรงเนี้ยจึ๊กแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ด้วยกัน2คนเพราะฉะนั้นเราค่อยๆผัดกันเข้าไปยิงโอเคนะก็จะแยกกันแล้วก็ตีกันเองใช่อย่างเงี้ยอันนี้สาธิตเป็นตัวอย่างสาธิตใช้ไอขอเชิญสาธิตใช้ range ของ thermal expansion ในการตีว้าวใครก่อนพี่ก่อนแล้วกันมาเพื่อความปลอดภัยจังหวะแรกพวกมันจะระเบิดเข้าเว้ยมาทางไหนวะเนี่ยมาทางนี้อุ้ยแรงมากเลยเดี๋ยวปืนสไนเปอร์โคตรแรงอ่ะยิงมายิงค่อยถอยยิงถอยยิงเลยซันยิงมันไม่มีสถานะไอ้นี่หรอเอาหลบอีกอึ๊บสไนเปอร์ไปแล้วจุ๊บอู้ยิงเอ๊พี่ไม่ได้ฆ่าโมเดลอุตส่าห์เตรียมมาด้วยเนี่ยDeep Learning Modเนี่ยเวรกรรมพี่ไม่ใช่คนฆ่าอ้าวมันต้องเป็นคนสุดท้ายเหรอใช่โอเคไม่เป็นไรกระสุนปืนเรายังมีใช่ไหมก็มีเดี๋ยวเราลุยกันต่อตรงนี้เลยนี่ครับบังเอิญว่ายังมีหัวอีก3ชุดที่หน้าเสกต้นไปอะไรประมาณนั้นทุบได้เลยอึ๊บเฮ้ยมันเปลี่ยนหัวเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ฟันเวกายเลือด300ว้าวไปไหนมันหนีมันหลบอู้จังหวะแรกจะต้องหลบหน่อยตูมกระสุนหมดปั่นก็ได้อะผมยิงให้ก็ได้โอเคทางนี้ต้องลองครับอุ้ยเจ็บอุ้ยจันโอเคเย้ได้เลยอุ้ยเจ็บกูว่าอยู่เอ๊ะทำไมกูเจ็บวะปึ๊กอ๋อเฟดกันนี่เองคนยิงอยู่ข้างหลังก็ว่าอยู่โอเคอ่ะเหลืออีกเราเล่นอีก2ตัวซันทุบด้านหลังไปเพิ่มหน่อยได้ไหมขอบคุณครับทุบบิ้งแปลว่ากำลังทุบอยู่ใช่ทุบบิ้งตายด้วยเซลโดพี่ยังมีกระสุนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ใช้ลูกธนูแทนละแต่จริงๆพี่ใช้ดาบฟันก็ได้ไม่มีปัญหาครับอุ้ยเจ็บก็งงอยู่เอ๊ะทำไมกูเจ็บวะเอาเราหายไปไหนแล้วว่าทำไมลอยสูงมันลอยสูงอ่ะต้องงัดขึ้นนิดนึงมันไม่ยอมลอยต่ำลงมามันก็จะมึนๆงงๆนิดนึงตันมายิงไหมได้ยิงก่อนหลบตีใครใกล้แล้วโอเค4ทุกโกแล้วข้างหลังก็เกือบสุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้โอเคครับตัวสุดท้ายซันเดี๋ยวพี่จะให้ซันโซโล่เลยไม่งั้นซันช่วยพี่หน่อยช่วยทำอะไรขุดด้านหลังไปอีกหน่อย พี่ต้องใช้ Data Model กี่อันเดียวจริงๆมันต้องใช้6อะแต่ตอนนี้หัวมันพอแค่สร้างมา4ตัวแล้วก็ทำเสียไปแล้ว1แบบยังเซ็งช่างมันเตอะมาแล้วอาซานเอาปืนรัวเลยนะอย่าพึ่งนะรอมันระเบิดก่อนระเบิดปุ๊บมันแล้วมันจะหลบไปนิดนึงถ้ามันหลบบอกพี่มันหลบใช่ไหมมันหลบโอเคเดี๋ยวพี่ล่อมาก่อนทำไมมันชอบบินไปทางนู้นฮะมาเน่โอ้เห็นละเด็กปีศาจเห็นไหมครับยิ่งเข้าไปเลยมันลอยอยู่ด้านบนเข้าอีกหัวมันไม่เห็นเราอุ้ยมาอย่าไปกลัวดิเข้าไปไม่งั้นมันไม่มีมุมยิงมันหายไปไหนแล้วอ่ะแถวนั้นแหละหันซ้ายหันขวาไว้โอเคเหลือ 14% แล้วอ่ะที่ไหนเราอ่ะEnergy แถมมันจะชาร์จให้เองเหรอใช่ถ้าเกิดว่ามันหมดปุ๊บมันจะรีชาร์จเองโอ้น้องมายิงสิครับคือน้องแรงกว่าพี่เยอะเลยนะไม่เดี๋ยวยิงสันยิงไม่ได้แล้วกระสุนหมดแล้วอ่ะโอเคฮึบของพี่กระสุนหมดเหมือนกันเหลือดาบเราเอือดาบก็แรงอยู่ไม่เป็นไรหรอก6 10 40 22เรียบร้อยเย่ได้จริงๆได้ของเยอะกว่าไอตัว Nether Star ด้วยนะ Energy แพ็คหายไปไหนหมดแล้วคือพอมันหมดมันก็จะรีชาร์จให้อัตโนมัติไงอ๋อใช่อย่างนี้ดิตอนนี้มี Nether Star ทั้งหมด4อันแล้วก็ได้นี่ด้วย Superior Essence ของไอตัวMystical Agriculture ซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีได้ Soul Receptacle ด้วยมันคืออะไรวะ Soul Trap in Magicals Prevent you from dying when you inventory อะไรก็ไม่รู้เหมือนป้องกันการตายเรียบร้อยครับและนี่คือเทคนิคในการสู้กับวิเทอร์นะสันว้าวสุดยอดเลยดูเรื่องการผมก็คือสร้างกล่องแล้วใช้วิธีออโต้คิวเอาไปเรียบร้อยครับสำหรับเอพิโซดนี้ทำไมควันมันออกทางไหนทางนี้โอเคเราจะกลับกันแล้วเนาะล่ะเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับทุกคนซันมีอะไรจะพูดก่อนไปไหมเช่นฉันรักนายหรือว่าแบบใจเย็นหรือว่าแบบอย่าลืมติดตามผลงานของผมทางช่อง3579 ITVUBC อะไรเงี้ย ITVUBC น้องๆแบบมันคืออะไรพี่มันคือช่องอะไรเหรอโอเคเป็นความทรงจำลางๆแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าครับ30เจอกันที่ช่องของน้องซันบอยนะครับครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเราก็หันปืนก็หันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ